สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาสปอยมารีแคปเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสก็เป็นภาพยนตร์ไทยที่เรียกได้ว่าโกอินเตอร์นะเพราะว่าก็มีการเซ็นสัญญากับ Warner Brothers ด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนังไซไฟเต็มรูปแบบที่คงกลิ่นอายความเป็นเอเชียไว้สำหรับคลิปนี้จะต่างกับเรื่องอื่นนะผมจะย่อแบบย่อเลยอะเนื้อหาเนี่ยจะพูดแค่ในส่วนที่จะเอาไปใช้ในการรีวิวแล้วก็พูดคุยกันนะครับในส่วนของรายละเอียดแบบกว้างๆเนี่ยขอไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับเอาล่ะไปฟังเนื้อหาของตาคลีเจเนซิสกันเลยดีกว่าครับเนื้อหาของตาคลีเจเนซิสเริ่มต้นที่ปี1992ในพื้นที่แถบหนึ่งที่เรียกว่าดอนหายซึ่งในพื้นที่แถบนี้มันมีตำนานแหวนวิเศษว่ากันว่าในอดีตมีคนออกตามหาแหวนวิเศษนี้โดยแหวนวิเศษนี้ว่ากันว่าจะมอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับหมู่บ้านแต่พอแหวนวิเศษถูกค้นพบเนี่ยก็เกิดความระโมบเลยเอาแหวนวิเศษไปใช้ประโยชน์ส่วนตนทำให้ผีนางดอนหายโมโหมากเลยออกมาฆ่าทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็สาปแช่งให้หมู่บ้านแห้งแล้งทุกๆปีเลยต้องมีพิธีสังเวยดอนหายโดยเอาพวกเนื้อสัตว์มาพันกับหุ่นและเอาหุ่นเนี้ยไปไว้ในดอนหายเปอร์เซนต์ไหว้ผีนางดอนหายนั่นเองและการที่ต้องทำประเพณีทุกปีเป็นเพราะว่ากันว่า1ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วันในโลกปีศาจพูดง่ายๆเราต้องสังเวยเครื่องเซนให้กับผีนางดอนหายทุกวันนั่นเองและครอบครัวที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้คือครอบครัวของเด็กน้อยที่มีชื่อว่าสเตลล่าบีพ่อชื่อทอมเป็นฝรั่งนะมีแม่ชื่อโดพรคนพ่อเนี่ยเป็นฝรั่งหรือไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเพณีส่วนคนแม่เนี่ยเชื่อเรื่องประเพณีและวันนี้เป็นวันพิธีสังเวยผีดอนหายพอดีทุกคนในหมู่บ้านก็มาเข้าร่วมและพอทำพิธีเสร็จลุงจำนูนซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็บอกทุกคนว่าอ้าวจบพิธีแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องหันหลังกลับมามองและคืนนี้อย่าออกนอกบ้านนะเดี๋ยวจะชิบหายกันหมดแต่ปรากฏว่าในคืนนั้นทอมพ่อสเตลล่าไม่ฟังเว้ยและออกมานอกบ้านพร้อมกับเป้และไฟฉายแต่สเตลล่าเห็นนะสเตลล่าเลยออกตามพ่อไปเข้าไปในป่าดอนหายนั่นแหละแต่ตอนนี้ทอมยังไม่รู้และพอทอมเข้าไปในป่าดอนหายก็พบว่าไอหุ่นเนื้อที่นำมาสังเวยได้ถูกอะไรบางอย่างฉีกกระชากเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเขาเห็นสัตว์ประหลาดหน้าโกยแวบในป่าดอนหายนี้ด้วยเพราะว่าในขณะที่ทอมกำลังกังวลเรื่องสัตว์ประหลาดอยู่นั้นอยู่ดีสเตลล่าก็โผล่ออกมาทอมก็เลยถามไปว่าสเตลล่ามาที่นี่ทำไมลูกซึ่งสเตลล่าก็ถามกลับว่าและพ่อล่ะพ่อมาทำไมพ่อจะมาตามหาแหวนในตำนานใช่ไหมซึ่งพ่อบอกว่าถูกต้องเลยลูกสเตลล่าเลยบอกว่าขอตามไปด้วยเพราะไม่อยากให้พ่อเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวโดยหารู้ไหมว่าตอนนี้พ่อกลัวจับใจเพราะมีตัวประหลาดอยู่ที่นี่ด้วยแต่พ่อก็ไม่ได้บอกสเตลล่านะพ่อได้บอกสเตลล่าไปว่าเอางี้เดี๋ยวเดินมากับพ่อนะเราจะไปที่แสงตรงนั้นกันทอมก็เลยพาสเตลล่าเดินตรงไปยังแสงแต่เดินไปเดินมาเนี่ยมันก็มีเสียงสัตว์ประหลาดดังขึ้นทอมก็เลยพาสเตลล่าหลบเข้าไปในกระท่อมร้างก่อนแล้วก็บอกสเตลล่าว่าสเตลล่าลูกอยู่ที่นี่นะและเอาวอนี้ไปพ่อจะเดินไปที่แสงหากเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหรือพ่อไม่กลับมาขอให้ลูกพูดว่าบราโว่125หากทำอย่างนั้นแล้วก็จะมีคนมาช่วยนะลูกโดยในตอนแรกสเตลล่าก็ยืนกรานว่าจะไปกับพ่อแต่พ่อบอกว่าไม่ได้มันอันตรายสเตลล่าก็เลยยอมรออยู่ในกระท่อมทอมก็เลยเดินไปที่แสงคนเดียวนะแล้วปรากฏว่าตรงแสงนั้นอ่ะมันมีวงแหวนอะไรไม่รู้หมุนวนอยู่กลางอากาศแล้วเมื่อทอมเห็นแบบนั้นทอมก็เลยเอามือที่สวมกับอะไรประหลาดยกขึ้นฟ้าแล้วพยายามจะคว้าจับไอ้วงแหวนประหลาดนั้นแต่กลายเป็นว่าวงแหวนประหลาดไม่ยอมตอบรับทอมเว้ยและทันใดนั้นสัตว์ประหลาดมันก็โผล่ออกมาทอมเนี่ยก็พยายามเรียกวงแหวนให้ลงมาที่มือของตนแต่กลับกลายเป็นว่าวงแหวนนั้นมันระเบิดกลางอากาศทำให้เกิดแสงและแรงสั่นสะเทือนไปทั่วเซล่าที่เป็นเด็กก็ตกใจมากก็มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอเลยเดินออกนอกกระท่อมร้างและเรียกหาพ่อแต่ปรากฏว่าพ่อไม่อยู่ตรงนั้นเว้ยแต่อยู่ดีก็มีใครบางคนตกลงมาจากฟ้าเซล่าเลยคิดว่าเป็นพ่อเลยรีบเข้าไปดูแต่ปรากฏว่าคนที่ตกบนฟ้านั้นน่ะนอนกลายเป็นศพไปแล้วเซล่าเลยตกใจมากหลังจากนั้นก็มีศพมากมายตกลงมาจากฟากฟ้าทำเซล่าตกใจเซล่าเลยวอนเรียกบาโว่125เพื่อขอให้คนช่วยแต่แม้บาโว่125จะตอบรับแต่ไม่มีใครมาช่วยเธอเลยสเตล่าเลยพยายามวิ่งออกจากป่าพร้อมกับวอพูดกับบาโว่125จนเมื่อสเตล่าใกล้ออกจากป่าได้แล้วนั่นเองเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันก็โผล่มาแต่ด้านหน้าสเตล่านั้นก็มีรถมาพอดีซึ่งรถเนี้ยเป็นรถของลุงจำนูนที่เห็นแสงประหลาดจากที่บ้านนั่นเองหลังจากนั้นเรื่องมันก็ตัดไปเลยตัดไปอีกทีเนี่ยจริงๆเป็นอนาคตนะแต่ผมจะละอนาคตไว้ก่อนจะเล่าเหตุการณ์หลังจากนี้ให้ฟังก่อนนั่นก็คือเซล่าฟื้นมาอีกทีก็อยู่ที่บ้านแล้วซึ่งมีลุงจำนูนกับแม่นั่งอยู่ซึ่งแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยเซล่าก็ถามว่าพ่อล่ะพ่อไปไหนแม่ก็เลยบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วลูกพ่อเขาหนีเราไปแล้วเซล่าก็บอกว่าไม่จริงพ่อเขาไปในป่าดอนหายและพ่อก็หายไปหลังจากนั้นก็มีศพตกลงมาจากฟ้าเต็มเลยแต่ลุงจำนูนก็บอกว่าพ่อแกหนีตามผู้หญิงไปแล้วเรื่องที่แกพูดอ่ะเป็นสิ่งที่แกคิดไปเองเพื่อหลีกหนีจากความจริงซึ่งเซล่าก็พยายามเถียงว่าไม่จริงแต่ลุงจำนูนเนี่ยก็ด่านะแล้วบอกว่าอย่ามาเถียงมันคือเรื่องจริงแกกุเรื่องขึ้นมาเองหลังจากนี้ทุกคนในหมู่บ้านราหน้าพ่อสเตลล่าว่าเป็นผู้ชายที่หนีไปหาชู้สเตลล่าจึงโดนเด็กในหมู่บ้านบูลลี่แต่ก็มีชายคนหนึ่งมาคอยช่วยสเตลล่าเอาไว้ชายคนนั้นมีชื่อว่ากองซีนอดีตเนี่ยผมก็จะละไว้เท่านี้ก่อนนะครับงั้นเรามาคุยเรื่องเนื้อหาในส่วนนี้ก่อนเนื้อหาในส่วนแรกเนี่ยถามว่าน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะแต่พูดตรงๆว่าบทพูดมันขัดหูอะไม่ใช่ว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษนะ
คือต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยทอมพูดภาษาอังกฤษกับลูกสาวตลอดเลยคือมันก็ไม่แปลกเพราะทอมเป็นฝรั่งใช่ไหมส่วนเซล่าเนี่ยก็เป็นลูกสาวก็เลยต้องคุยกับพ่อเป็นภาษาอังกฤษประเด็นก็คือไม่รู้ว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่านะแต่ทอมเนี่ยพยายามพูดช้าๆเหมือนให้คนฟังรู้เรื่องหรือไม่ก็พยายามพูดช้าเพราะว่าต้องจำบทให้ได้ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นผมต้องบอกว่าคำพูดบางอย่างมันดูไม่ค่อยสมูทอ่ะมันดูไม่ค่อยไหลลื่นมันเหมือนบทพูดที่เราฟังในบทเรียนภาษาอังกฤษแบบ listening มากกว่าพูดง่ายๆคือมันพูดไม่ค่อยเป็นธรรมชาติครับประมาณนั้นนะแต่ถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่แต่เป็นจุดที่แบบขัดนิดนึงส่วนเรื่องประเพณีผีดอนหายในต้นเรื่องเนี่ยน่าสนใจแม้มันอาจจะไม่ใช่ประเพณีที่มีจริงๆแบบเป๊ะแต่มันก็ดูแล้วรู้สึกว่าเออนี่มันคือประเพณีเอเชียมันเลยน่าสนใจครับแถมตอนแรกมาปุ๊บแม่งเจอสัตว์ประหลาดปั๊บเลยดีตรงนี้แหละไม่กักมาถึงก็เจอเลยและสัตว์ประหลาดน่ากลัวจริงๆเนื้อเรื่องในช่วงแรกเนี่ยถือว่าดีนะทำให้หนังเนี่ยมันน่าติดตามหลังจากนั้นก็จะเป็นซีนอนาคตแล้วตอนนี้เซล่าโตแล้วแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนนึงลูกสาวชื่อว่าวาเลนแต่ด้วยเซล่ามีปัญหาด้านการเงินพอเลิกกับสามีมาเซล่าจึงไม่อยากกลับบ้านไปเขาทวงหนี้คืนนี้ก็เลยกะว่าหาที่พักอยู่ด้านนอกแต่ในขณะที่กำลังหาที่พักอยู่นั้นจู่ๆก็มีโทรศัพท์สายนึงโทรเข้ามาแล้วคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คืออิดหนึ่งในแก๊งเด็กผู้ชายในหมู่บ้านที่คอยบูลลี่เธอนั่นเองแต่อิดเนี่ยไม่ทำอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยที่อิดโทรมาหาเซล่าเพราะอิดจะบอกว่าแม่เซล่าเนี่ยล้มแล้วเข้าโรงพยาบาลเขาเลยถามเซล่าว่าเซล่าจะมาดูแม่ไหมเซล่าไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยไปหาแม่ที่บ้านเกิดโดยอิดเนี่ยเป็นคนที่ออกค่าตัวอะไรให้แล้วพอเซล่าไปเจอแม่ที่โรงพยาบาลแม่เนี่ยก็เริ่มอาการเพ้อแล้วแต่มีสิ่งนึงที่แม่ยังจำได้ดีก็เลยบอกเซล่าว่ามาใกล้ๆแม่ลูกแม่มีเรื่องจะคุยกับลูกจำไว้นะลูกบาโว่125ตอนนี้ได้เวลาที่ลูกต้องตามหาพ่อแล้วเซล่าไม่ได้อย่างนั้นก็งงมากเฮ้ยแม่หมายความว่าไงอ่ะแม่รู้จักโค้ดนี้ได้ยังไงซึ่งแม่ก็บอกว่าอยากให้เซล่าเนี่ยตามหาพ่อเพราะแม่เนี่ยอยากเจอพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายเซล่าก็เลยรับปากว่าจะหาพ่อให้เจอให้ได้แล้วจากนั้นอิดก็พาเซล่ากลับบ้านแม่แล้วคนที่รออยู่ที่บ้านแม่นั้นก็คือลุงจำนูนลุงจำนูนอยากขอซื้อบ้านหลังนี้ต่อแต่ตอนนี้เซล่ายังไม่อยากขายนะลุงจำนูนก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าอยากขายเมื่อไหร่ก็ติดต่อทางอิดมาละกันเพราะอิดเป็นนายหน้าเซล่าเมื่อรู้แบบนั้นก็เลยมองอิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มีสิ่งนึงที่ทำให้เซล่าตกใจนั่นก็คือกล้องคนที่เคยช่วยเธอไว้สมัยเด็กแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่กล้องเนี่ยยังหน้าตาเหมือนเดิมเลยเล่นเอาเซล่าเนี่ยแปลกใจมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะกล้องเนี่ยเป็นลูกของลุงจำนูนลุงจำนูนเนี่ยก็เรียกกล้องกลับบ้านสรุปคืนนั้นเซล่าก็นอนที่บ้านและไอ้วอที่เธอเคยได้รับจากพ่อเนี่ยยังอยู่เลยคืนนั้นเธอก็เลยพยายามวอปาวอด125เพื่อเรียกหาพ่อเหมือนที่เธอเคยทำสมัยเด็กแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครตอบกลับมาอยู่ดีเพราะว่าคืนนั้นในตอนที่เซล่าแล้ววันเล่นหลับไปจู่ๆก็มีเสียงใครคนนึงพูดมาจากในวอว่าดวงพรเธออยู่ไหมวาเลนได้ยินนะรีบปลุกแม่ให้ตื่นขึ้นมาซึ่งสเตลล่าเมื่อได้ยินก็รู้ทันทีว่าเสียงปลายสายนั้นน่ะคือพ่อของเธอแต่ตอนนี้เธอยังไม่ได้วอคุยอะไรกับพ่อนะเพราะพ่อกำลังบอกรายละเอียดและพิกัดโดยสิ่งที่พ่อพูดก็คือจงตามหากำไรและแหวนวิเศษซะพอเจอแล้วจะนำไปที่เครื่องตาคีเจเนซิสที่ค่ายรามสูนจากนั้นจงใส่พิกัดตามนี้ซึ่งพ่อเนี่ยก็เริ่มไล่พิกัดยาวเลยสเตลล่าพยายามจดพิกัดนะแต่เธอก็จดไม่ทันแต่โชคดีที่ว่าวาเลนเนี่ยอัดเสียงเอาไว้ได้สเตลล่าก็เลยโล่งใจวันรุ่งขึ้นเธอเลยไปหาแม่อีกครั้งและถามแม่ว่าแม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แม่ก็เลยบอกว่าตั้งแต่ตอนที่แกไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพแต่แม่ก็ตามหากำไรกับแหวนวิเศษไม่เจอนะสุดท้ายเลยเป็นหน้าที่ของสเตลล่าต้องออกตามหาและเธอรู้ด้วยว่าต้องไปไหนที่แรกคือบ้านของลุงจำนูนเพราะลุงจำนูนเนี่ยปิดบังความจริงเรื่องพ่อแทนที่แขนลุงจำนูนเนี่ยมีกำไรของพ่ออยู่ด้วยสเตลล่าเลยไปล่อหลอกกล้องบอกให้กล้องไปยืมกำไรลุงจำนูนมาให้หน่อยสัก 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวจะเอามาคืนแต่กล้องบอกไม่เอานะแบบนั้นมันคือขโมยพ่อรู้แล้วก็ผมตายแน่แต่สเตลล่ากับอิดก็พยายามบอกว่านี่นายไม่อยากรู้ความจริงเหรอว่าทำไมพ่อนายถึงห่วงนายมากไม่ยอมให้นายไปไหนคนเดียวและทำไมเวลาผ่านไป20ปีนายกับพ่อกลับไม่แก่ลงเลยหากเราได้กำไรนั้นมาเราอาจจะไขปริศนานั้นก็ได้นะเพราะกำไรนั้นมันเคยเป็นของพ่อฉันกับพ่อเคยเข้าไปดอนหายและสามารถกลับออกมาได้ซึ่งกล้องไม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสนใจเลยแอบไปขโมยกำไรและปืนของพ่อออกมาหลังจากนั้นสเตลล่าวาเลนอิดและกล้องจึงเดินทางเข้าไปยังป่าดอนหายเพื่อไปหาแหวนวิเศษโดยรายละเอียดตอนนี้ไม่มีอะไรมากพอเข้าในป่าดอนหายปุ๊บก็เจอเหมือนพ่อเลยซึ่งก็คือเจอแหวนวิเศษลอยอยู่บนฟ้าสเตลล่าเนี่ยเลยใส่กำไรและเอื้อมือไปจะไปแหวนวิเศษแต่ทันใดนั้นนั่นเองก็มีผู้หญิงคนนึงปรากฏตัวขึ้นและผู้หญิงคนนั้นก็กลายร่างปีศาจที่ทอมเห็นในตอนแรกและมันก็เข้ามาโจมตีพวกสเตลล่าเว้ยแต่สเตลล่าก็คว้าจับแหวนวิเศษไว้ได้แล้วแหวนนั้นก็กลายเป็นลูกบอลเพราะว่าแม้จะได้ลูกบอลมาแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดมันใกล้เข้ามาเต็มทีกล้องเลยเอาปืนได้มาจากพ่อยิงใส่เจ้าสัตว์ประหลาดไปเธอให้เจ้าปีศาจได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถอยไปแป๊บนึงสเตลล่าอิดและกล้องเลยอาศัยจังหวะนั้นหนีกลับไปที่รถที่วันเลนรออยู่แต่ว่ากล้องมีอาการแปลกๆนะเพราะหลังจากที่กล้องยิงปืนภาพต่างๆมันก็ย้อนเข้าไปในหัวแต่กล้องไม่รู้ว่าภาพพวกนี้มันคืออะไรทั้งนี้อิดเห็นกล้องอาการไม่ดีเลยรีบเข้าไปช่วยและพากล้องกลับไปที่รถซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาดมันก็ตามมาอีกแล้วทั้ง4คนก็เลยรีบบึ่งรถหนีไปซึ่งสวนกับลุงจำนูนที่กำลังเข้าไปในป่าพอดีเราจะได้กำไรและลูกบอลแล้วทั้ง4คนก็เลยทำไปที่ค่ายลามาสูนแล้วก็ลงไปที่เครื่องตาครีเจเนซิสซึ่งอยู่ที่ชั้นใต้ดินพอไปถึงปุ๊บสเตลล่าก็กำไรแขนเนี่ยวา
ไปที่เครื่องตาคีเจเนซิสเครื่องเนี่ยก็เลยเริ่มทำงานพอเครื่องทำงานปุ๊บเธอก็เลยเริ่มสามารถสื่อสารกับพ่อได้หลังจากนั้นพ่อก็เล่าความจริงให้ฟังว่าพ่อเนี่ยเป็น CIA ที่กำลังทำงานร่วมกับโปรเจกต์ลับของสหรัฐอเมริกาหน้าที่ของพ่อคือการไปตามหาวงแหวนและกำไรคืนมานั่นเองแต่ปรากฏว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นกำไรแขนที่พ่อใช้มันไม่ตอบรับกับวงแหวนประตูท้ายที่ถูกสร้างขึ้นทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลซึ่งแรงระเบิดนั้นมันพาพ่อว้าไปยังสถานีอวกาศตรงไหนก็ไม่รู้ที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิเนี่ยมันสร้างขึ้นโชคดีที่ว่าที่เนี่ยมีอากาศพ่อเลยยังรอดอยู่ได้แต่แต่พ่อมาที่เนี่ยเมื่อผ่านไป30นาทีแล้วซึ่งมันเท่ากับ30ปีในโลกของลูกและดูท่าว่าพ่อจะเหลือเวลาอีก20นาทีอากาศก็จะหมดหลังจากนั้นพ่อก็ไล่ยาวต่อเลยว่าตาคีเจเนซิสคือเทคโนโลยีต่างดาวที่กองทัพอเมริกาค้นพบและนำมาพัฒนาอุปกรณ์นี้มีอยู่2ชิ้นนั่นก็คือกำไรที่ใช้ควบคุมแล้วก็วาร์ปบอลตัววาร์ปบอลทำงานได้จากวงแหวน5วงที่อยู่ด้านในซึ่งแต่ละวงเนี่ยก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปก็เป็นการควบคุมพวกมิติเวลงเวลาอะไรพวกนั้นน่ะเอาเป็นว่ารายละเอียดไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับแต่ประเด็นคือวงแหวนทั้ง5มันพังไป2วงอันเนื่องมาจากผู้เดินทางเข้าเวลาคนสุดท้ายและไอ้วงแหวน2วงเนี้ยมันกระจัดกระจายอยู่ตามห้วงเวลาต่างๆชิ้นที่1อยู่ที่อุดรธานีเมื่อ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลและอีกชิ้นนึงก็อยู่ที่อุดรธานีเหมือนกันในปี2223ซึ่งพ่อก็บอกว่าหน้าที่ของหนูก็คือไปนำวงแหวน2อันเนี้ยกลับคืนมาสู่วาร์ปโบและเมื่อลูกได้วงแหวน2อันนี้มาลูกก็สามารถเดินทางหาพ่อได้ซึ่งการเดินทางหาวงแหวน2อันเนี้ยลูกไม่ต้องไปกังวลนะพอเมื่อเปิดใช้งานวาร์ปโบปุ๊บวาร์ปโบจะพาลูกไปหาวงแหวนทันทีและนั่นแหละหลังจากที่อธิบายเสร็จทั้ง4คนก็เปิดใช้งานวาร์ปโบแล้วออกไปตามหาวงแหวนวงแรกซึ่งเนื้อเรื่องช่วงตอนโตจนมาถึงตรงเนี้ยบอกเลยน่าสนใจมันเป็นอะไรที่ไซไฟมากหนังไทยไม่ค่อยมีนะแถมรายละเอียดค่อนข้างแน่นไม่หลุดเลยจากต้นเรื่องมาถึงตรงนี้เลยยังดีอยู่แต่พอทั้ง4คนวาร์ปไปหาวงแหวนชิ้นแรกมันจะเริ่มเอ๊ะและพอที่ที่แรกทั้ง4คนไปก็คือยุคอดีต 5,000 ปีก่อนคริสตกาลถ้าจะไม่ผิดแถวที่เซล่าไปจะเป็นแถวบ้านเชียงแล้วพอไปถึงปุ๊บก็เจอคน4คนอยู่ที่นั่นอีกคลิปตะโกนทักทายเพราะคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนยุคโบราณแต่ปรากฏว่าทั้ง4คนน่ะไม่ใช่คนแต่เป็นซอมบี้มาถึงตอนนี้ผมร้องเอ๊ะเลยฮะไงซอมบี้มาผลหนังเรื่องนี้วะสัตว์ประหลาดพอเข้าใจมนุษย์ต่างดาวพอเข้าใจไดโนเสาร์พอเข้าใจแต่ซอมบี้เนี่ยนะแล้วพอทั้ง4คนเจอซอมบี้ก็ตกใจกลัวมากเลยวิ่งไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันซึ่งบนหมู่บ้านเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คล้ายวงแหวนลอยอยู่ทั้ง4คนเลยคิดว่าไอ้วงแหวนที่ลอยอยู่นั้นน่ะต้องเป็นเศษชิ้นส่วนชิ้นแรกแน่นอนแต่ตอนเนี้ยเศษชิ้นส่วนเอาไว้ที่หลังขอหนีพวกซอมบี้ก่อนอิดก็รีบวิ่งนำเร็วไปที่หมู่บ้านเว้ยแต่ปรากฏว่าเข้าหมู่บ้านไม่ได้มันมีบาเรียอะไรบางอย่างกันเอาไว้แต่พอสเตลล่าที่ใส่กำไรและถือลูกบอลวาร์ปอยู่ในมือเดินไปถึงตรงที่มีบาเรียจู่ๆบาเรียมันก็เปิดออกเว้ยทำให้ทั้ง4คนเนี่ยหนีเข้าไปในหมู่บ้านได้พอทั้ง4คนเข้าไปในหมู่บ้านปุ๊บบาเรียมันก็ปิดลงอีกครั้งทำให้พวกซอมบี้อ่ะมันตามเข้าไปได้คนในหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยคิดว่าทั้ง4คนเนี้ยคือพระเจ้าเลยอยากให้ทั้ง4คนทำอะไรกับบาเรียนี้ให้หน่อยเพราะตอนนี้พวกเขาออกไปไหนไม่ได้และอาหารเนี่ยมันใกล้หมดเต็มทีต้องบอกก่อนว่าสื่อสารด้วยภาษาไม่รู้เรื่องนะเป็นใช้ท่าทางอิดเนี่ยเดาท่าทางได้ในตอนแรกเซล่าคิดว่าวิธีช่วยเนี่ยก็มีก็คือเอาวงแหวนเนี่ยกลับคืนสู่บอลวาร์ปแต่ถ้าแบบนั้นบาเรียมันจะหายไปสุดท้ายก็มีทางเลือกนะเซล่าเลยให้กล้องใส่กำไรให้เริ่มใช้งานบอลวาร์ปพอเริ่มใช้งานบอลวาร์ปปุ๊บชิ้นส่วนวงแหวนเมื่อกลับมาสู่บอลวาร์ปจะทำให้บาเรียมันหายไปหลังจากนั้นก็กลายเป็นหนังซอมบี้เลยเว้ยพวกซอมบี้เข้าประกันกินทุกคนในหมู่บ้านจนทุกคนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้กันหมดทีนี้ต่างคนต่างวิ่งพ่านเซล่าก็หาลูกไม่เจอเพราะเมื่อกี้ลูกไปเล่นกับเด็กในหมู่บ้านจนสุดท้ายในขณะที่กำลังวุ่นๆกันอยู่เซล่าก็คว้าตัวเด็กผิดไปคว้าตัวเด็กในหมู่บ้านมาแทนแต่พอรู้ตัวก็ไม่ทันแล้วเพราะบอลวาร์ปมันทำงานไปที่เรียบร้อยทำให้เซล่าก้องอิดและเด็กน้อยที่มีชื่อว่ามอดินถูกวาร์ปกลับไปยังค่ายรามาสูรส่วนวาเลนนั้นต้องคอยหนีซอมบี้อยู่กับแม่ของมอดินในอดีตนั่นเองพอกลับไปได้ก็ตามคาดเซล่าก็สติแตกอยากกลับไปหาลูกแต่กลับไปได้เพราะตอนนี้บอลวาร์ปมันยังใช้งานไม่ได้มันต้องได้วงแหวนครบก่อนเธอก็เลยตั้งใจจะไปเอาวงแหวนให้ครบแล้วจะกลับไปช่วยลูกแต่ในนั้นลุงจำนงก็โผล่มาแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกแกหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยพวกแกทำชิบหายหมดแล้วข้าเนี่ยรอพวกแกไป10ปีว่าจะแก้ไขสิ่งที่แกทำไว้ทุกคนก็งงอะไรฉันไปแค่10นาทีกันเองนะแล้วมันจะเกิดความชิบหายได้ยังไงลุงจำนนเลยทุกคนให้ออกไปดูด้านนอกแล้วปรากฏว่าเมืองอุดรในตอนนี้แม่งกลายเป็นเมืองล้างแถมมีซากไคจูตัวเบลเลอร์นอนตายอยู่ด้วยลุงจำนนก็บอกว่าสิ่งที่พวกแกทำอ่ะมันทำให้บาเรียที่ปกป้องนอนไหวอยู่มันพังเว้ยไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดที่ถูกกันกินนอนไหวเนี่ยมันเลยออกมาอาละวาดแถมตัวมันใหญ่ขึ้นด้วยตอนนี้ทุกคนอ่ะตายหาหมดแล้วแกก็กำไรบนวาร์ปมาซะดีๆสิ่งที่พ่อของแกมันทำไว้อ่ะมันไม่น่าเชื่อถือพ่อแกเป็นคนของไอ้กันพวกไอ้กันเนี่ยมีแต่พูดเร็วๆนั่นแหละลุงจำนนก็เอาปืนมาขู่นะบอกว่าถ้าว่ากำไรกับบนวาร์ปมาให้จะยิงมอดินทิ้งสุดท้ายก็คือกล้องเข้าไปยื้อแย่งปืนจากพ่อแล้วบอกพวกสเตลล่าเนี่ยวาร์ปหนีไปเลยสเตลล่าเดี๋ยวรีบวาร์ปเพื่อไปหาวงแหวนอันต่อไปแต่ในขณะที่วาร์ปกำลังทำงานนั้นจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นสเตลล่าเลยตะโกนว่าไม่นะกล้องแวบแรกคิดว่ากล้องโดนยิงเว้ยที่ไหนได้ลุงจำนนโดนยิงจริงๆหลังจากเนี้ยเรื่องมันจะเล่าถึงเหตุการณ์ของสเตลล่าที่ไปอนาคตก่อน
แต่ผมจะละไว้แป๊บนึงและจะพูดเรื่องของก้องก่อนโดยก้องเผยยิงพ่อของตัวเองก้องก็เสียใจมากแต่พ่อก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของแกและจากนั้นลุงจำนูนก็เริ่มเล่าทุกอย่างให้ฟังความจริงก็คือลุงจำนูนเนี่ยเกิดมานานมากแล้วสมัยสงครามเวียดนามตอนนั้นผู้บริหารอเมริกันมาจับตัวเฉลยศึกเอาไว้มากมายเพื่อนำมาใช้เป็นหนูทดลองในการเดินทางข้ามเวลาในโปรเจกต์ตาคีเจเนซิสในตอนนั้นนั่นเองลุงจำนูนกับเจ้านายชาวลาวที่มีชื่อว่าคำล่าก็ถูกจับมาด้วยแต่คุณคำล่าเนี่ยฟังภาษาอังกฤษออกนะก็เลยรู้ว่าพวกไอ้การมันคุยอะไรกันนางและลุงจำนูนก็เลยวางแผนหนีซึ่งฉากหนีเนี่ยบอกตรงว่าตลกมากอ่ะพวกเองเป็นทหารมีความหละหลวมกันสูงมากเพราะว่าตอนที่ถึงคิวลุงจำนูนจะถูกใช้เป็นหนูทดลองลุงจำนูนก็แกล้งตายพวกทหารเลยรีบกรูไปดูลุงจำนูนเลยปล่อยให้คุณคำลาที่รอคิวอยู่อ่ะเป็นอิสระยืนชิวเลยอยากไปไหนก็ไปคุณคำลาเลยไปขโมยกำไรมาแล้วก็ใช้กำไรนั้นเปิดวาร์ปตาครีเจเนซิสแล้วก็หนีไปพร้อมลุงจำนูนแต่ปรากฏว่าก็มีทหารกลุ่มนึงตามไปด้วยคุณคำลาลุงจำนูนแล้วก็พวกทหารเลยวาร์ปไปยังยุคต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามีอุดรเมื่อ 5,000 ปีด้วยก็มีทหารไปนอนตายอยู่ที่นั่นแล้วผมขอเล่าตรงนี้เลยแล้วกันไอ้ทหารที่นอนตายเนี่ยมันเป็นสาเหตุทำให้เกิดซอมบี้เพราะว่าก่อนที่คุณจำนูนจะวาร์ปไปที่เนี่ยแกได้วาร์ปไปที่ไหนไม่รู้ที่เหมือนโลกน้ำแข็งแต่ไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นโลกอื่นเสียมากกว่าแต่พอวาร์ปจากโลกน้ำแข็งมายัง 5,000 ปีก่อนคริสต์กาลมันก็เลยมีพวกเศษขาวๆที่คิดว่าเป็นน้ำแข็งเนี่ยติดมาด้วยและจากนั้นเมื่อคุณคำล่าลูกจำนูนวาร์ปหายไปไอ้คนยุคโบราณ4คนมันก็เดินมากินไอ้เศษขาวๆนี่เว้ยแล้วปรากฏว่ากินปุ๊บกลายเป็นซอมบี้ปั๊บแค่นั้นอะไอ้ส่วนเนี้ยอยู่ในเอสเครดิตก็เลยขอเล่าไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับและสถานที่ต่อไปที่คุณคำล่าวาร์ปไปนั่นก็คือปี2165แต่พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าทุกคนเนี่ยกำลังล่วงลงมาจากบนฟ้าเจ้าทหารที่ตามมามันเลยโยนระเบิดใส่คุณคำล่าในขณะที่วาร์ปบอมันกำลังทำงานและพอระเบิดมันระเบิดปุ๊บมันเลยเกิดแรงระเบิดมหาศาลดังสนั่นไปทั่วฟากฟ้าและนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมวงแหวนในวาร์ปบอมถึงได้รับความเสียหายแต่การวาร์ปครั้งสุดท้ายก็ได้ผลนะคุณจำนูนและคุณคำล่าถูกวาร์ปไปในปี19อะไรสักอย่างอ่ะช่วงใกล้จบสงครามเวียดนามทำให้หนีพ้นพวกทหารมาได้แต่ว่าคุณคำล่าได้รับบาดเจ็บหนักเพราะโดนพวกทหารจริงแต่ที่หนักกว่าก็คือคุณคำล่าได้รับผลกระทบจากการเดินทางข้ามเวลาทำให้ตอนนี้คุณคำล่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายในแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้และกลายร่างเป็นไอ้สัตว์ประหลาดที่ทุกคนเห็นในตอนแรกนั่นแหละแต่คุณคำลาที่เป็นสัตว์ประหลาดนั้นไม่สามารถออกมาจากป่าดอนหายได้คุณจำนูนก็เลยก่อตั้งอาเพนินตอนแรกขึ้นมาเพื่อจะคอยเอาเนื้อให้คุณคำลาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณจำนูนก็หาทางทุกวิถีทางเพื่อให้คุณคำลาเนี่ยกลับเป็นปกติเอวังก็เป็นประการละชิ้นนี้ส่วนเรื่องของก้องนั้นลุงจำนูนก็เล่าให้ฟังว่าก้องเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้แต่ก้องตกลงมาจากฟากฟ้าเพราะผลกระทบจากใครบางคนที่กำลังใช้เครื่องตาคีเจเนซิสลุงจำนูนอ่ะไม่รู้ว่าก้องไปโดนอะไรมาแต่ที่แน่คือตอนนั้นอ่ะก้องยังมีชีวิตอยู่ลุงจำนูนเลยรับมาเลี้ยงแต่ก็พบว่าก้องความจำเสื่อมแล้วเมื่อก้องรู้ความจริงเขาก็สับสนมากและไม่รู้ว่าจากนี้ไปอ่ะเขาควรทำยังไงดีลุงจำนูนก็เลยบอกว่าหลังจากนี้ไปก้องเป็นอิสระแล้วอยากทำอะไรก็ทำถ้าสเตลล่ากลับมาเมื่อไหร่ก้องจะไปกับสเตลล่าก็ได้แต่ก้องบอกว่าสเตลล่าน่าจะไม่กลับมาแล้วแต่ลุงจำนูนก็บอกว่ากลับมาแน่และจากนั้นลุงจำนูนก็โชว์อะไรบางอย่างให้ดูนั่นก็คือวงแหวนจากบอลวาร์ปนั่นเองลุงจำนูนเนี่ยแอบไปจิกมาในตอนที่กำลังตะลุมบอลก่อนที่สเตลล่าจะวาร์ปดังนั้นลูกบอลวาร์ปต้องกลับมาหาวงแหวนอันนี้แน่เรื่องของลุงจำนูนก็เป็นประมาณนี้หลังจากนั้นลุงจำนูนก็ตายห่าในที่สุดและก่อนที่เราจะฟังเรื่องสเตลล่าต่อก็ขอพูดนิดนึงละกันเนื้อหาที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยยังถือว่า make sense อยู่นะครับแม้จะดูงงงวยไปบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยมันอาจจะสับสนบ้างแต่มัน make sense นะลุงจำนูนเป็นคนในอดีตก็เป็นหนึ่งในหนูทดลองตาคีเจเนซิสและแอบหนีจนรอดชีวิตมาได้แล้วก็พยายามหาทางช่วยคุณคำลาซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการวาร์ปมาโดยตลอดไอ้เนื้อหาการวาร์ปไปวาร์ปมาเนี่ยมันก็ตื่นเต้นดีแต่พอไปดูในโรงหนังครับมันตัดไปตัดมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตมันดูและงงเอาง่ายพูดง่ายคือกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่ดีตัดไปอดีตแล้วเล่าเรื่องนี้อยู่ตัดไปอีกเรื่องนึงแล้วเล่าเรื่องนี้อยู่ตัดไปอีกเรื่องนึงแล้วบางท่านอาจจะตามไม่ทันเพราะเรื่องที่ต้องจำมันเยอะซึ่งนี่คือส่วนข้อเสียนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยน่าสนใจนะเรื่อง CG เองก็ดี CG ไม่แย่นะ CG นี่คือไม่แย่เลยโอเคมันอาจจะไม่ได้เนียนตาอะไรขนาดนั้นแต่มันดูแล้วมันไม่แย่มันดูแล้วโอเคแล้วตื่นเต้นไปกับมันแต่ส่วนนึงที่ผมอยากติเป็นส่วนตัวนะก็คือเรื่องของซอมบี้ผมคิดว่าไม่น่าเอาซอมบี้เข้ามาสัตว์ประหลาดเข้าใจได้ไดโนเสาร์เข้าใจได้ตัวประหลาดเข้าใจได้แต่ซอมบี้นี่ดิไม่น่าเอาเข้ามาผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับธีมหนังเท่าไหร่คือตอนที่ไปในอดีตอะแทนที่จะหนีซอมบี้น่าจะหนีพวกสัตว์ประหลาดนะเออผมว่าอย่างนั้นน่าจะโอเคกว่าเป็นตัวประหลาดอะไรก็ได้อะแต่พอเป็นซอมบี้แล้วมันรู้สึกว่ามันหนังไซไฟมันไม่ใช่หนังซอมบี้นะมันไม่น่าเอาซอมบี้เข้ามานะนั่นคือความรู้สึกผมนะมันอาจจะไม่ได้แย่มันอาจจะไม่ได้แปลกก็ได้แต่มันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวผมไงเออแล้วก็การอธิบายเรื่องซอมบี้ก็มาทิ้งไว้ในเอ็นเครดิตพูดง่ายคือไม่รู้จะลงไงลงแบบนี้แม่งเอ็นเครดิตเลยกันไม่ต้องอธิบายมากประมาณนั้นอะส่วนสาเหตุที่กล้องตกมาจากฟ้านั้นเดี๋ยวไปอธิบายกันตอนหลังต่อไปเรามาพูดถึงพาร์ทที่งงที่สุดในเรื่องบ้างนั่นคือพาร์ทอนาคตถามว่าทำไมพาร์ทนี้งงที่สุดก็ต้องบอกว่า
พาร์ทเนี้ยเล่าเยอะมากเป็นบทพูดแบบเพียวๆแล้วเนื้อหามันอะสามารถทำเป็นหนังได้เลยเรื่องนึงคือพอเซล่าวาร์ปมาในอนาคตใช่ไหมก็ได้มาเจอเด็กกลุ่มนึงถืออาวุธปืนล้อมพวกเธอเอาไว้แต่ไอ้นั่นอะยังไม่ตกใจที่ตกใจก็คือเซล่าเห็นบอลวาร์ปกำลังลอยอยู่กลางอากาศเธอเลยรีบเก็บบอลวาร์ปตัวเองเลยแต่เด็กพวกนี้มันดันเห็นนะมันเลยทำลายพวกสเตลล่าเพราะรู้สึกว่าพวกสเตลล่าเนี่ยไม่น่าไว้ใจจากนั้นมันก็ล่ามโซ่สเตลล่าและอิดเอาไว้แล้วบอกว่าอยากให้สเตลล่าอธิบายวิธีใช้เครื่องตาคีเจเนซีให้ฟังหน่อยหลังจากนั้นก็เล่ายาวเลยว่าโลกใบนี้เกิดหายนะเมื่อวิกฤตไคจูเมื่อปี2024ในปีนั้นมีไคจูออกอลวาดพวกต่างประเทศเลยต้องยิงนิวเคลียร์เพื่อกำจัดไคจูแล้วนิวเคลียร์มันก็ส่งผลกระทบนู่นนี่นั่นสุดท้ายทำให้อุดรล่มสลายแต่ผู้คนก็มีการพยายามฟื้นฟูอุดรขึ้นมาอีกครั้งโดยการสร้างเป็นนิวอุดรหลังจากนั้นมันก็มีเรื่องการเมืองเล็กๆประมาณว่าไอ้พวกนายทุนเนี่ยก่อสร้างนิโออุดรแล้วก็ดูดทรัพยากรจากพื้นที่รอบไปจนหมดทำให้คนจนเนี่ยไม่มีสิทธิ์คนรวยมีกินอย่างเดียวและไหนะเมื่อเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อปี1265มันมีระเบิดขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นบนฟ้าซึ่งระเบิดเนี้ยมันคือระเบิดที่ไอ้เจ้าทหารเนี่ยมันเครื่องใส่คุณคำล่าแล้วก็จำนูนนั่นเองและแรงระเบิดที่ได้สร้างความเสียหายให้กับวงแหวนวาร์ปมันก็ทำให้เกิดไหนะครั้งใหญ่จนมีพวกสัปปะหลาดเนี่ยมันออกเพ่นพ่านแล้วเป็นแบบนั้นนายทุนมันเลยพาคนรวยอพยพส่วนคนจนอ่ะปล่อยให้รอความตายในนิวอุดรและพวกสัปปะหลาดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะมากขึ้นไอ้พวกนายทุนเนี่ยมันก็เลยพยายามถล่มสัปปะหลาดทิ้งพร้อมกับพวกเราฝ่ายต่อต้านเลยแต่ในขณะที่พวกนายทุนมันยิงมิสไซล์มาทางพวกเรานั้นจู่ๆมันก็มีบาเรียป้องกันมิสไซล์เอาไว้ในตอนแรกเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ตอนหลังพวกเธอก็ค้นพบว่าเศษชิ้นส่วนบางอย่างมันสร้างพลังงานปกป้องพวกเธอเอาไว้หลังจากนั้นมันก็เล่าอีกยาวเลยสรุปก็คือมันเป็นคนพบเครื่องตาคีเจเนซิสแต่ว่ามันไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะแต่พอดีว่ามันยังพอมีเอกสารข้อมูลอยู่บ้างเธอก็เลยเอาข้อมูลเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับตาคีเจเนซิสที่พวกเธอสรรหามาได้มาทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อสร้างตาคีเจเนซิสอย่างที่เห็นนี่แหละหลังจากนั้นพวกเธอก็ทดลองเรื่อยมาแต่ไม่ว่าทดลองเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจนในที่สุดจู่ๆพวกสเตลล่าก็โผล่มาอย่างที่เห็นนี่แหละเธอเลยอยากให้เซล่าช่วยสอนวิธีใช้บอลวาร์ปให้พวกเธอจะได้รอดจากมิสไซล์ที่กำลังล้อมอยู่ทั่วเมืองและรอดไปจากความอดอยากบ้านนี้แน่นอนว่าตอนแรกเซล่าก็ไม่อยากช่วยนะตอนหลังก็ช่วยรายละเอียดเนี่ยไปดูกันในโรงภาพยนตร์ละกันมันยาวแต่ถามว่ามันจะเป็นไหมก็ตอบว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นจากที่ผมเล่ามาในซีนเนี้ยคุณจะรู้ทันทีว่ามันยาวมากเนื้อหาส่วนเนี้ยมันสร้างไปอีกภาคนึงหรือหนังอีกเรื่องนึงได้เลยแล้วมันประเดประดังมาหาคนดูผมเชื่อได้เลยต้องมีหลายคนที่งงและไม่ชอบเพราะอยู่ดีมันมีข้อมูลอะไรไม่รู้ยัดเป็นหัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวยุคนู้นยุคนี้วาร์ปไปนั่นวาร์ปไปนี่เกิดนั่นเกิดนู่นเกิดนี่แถมมีเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดเยอะขนาดนี้อีกเชื่อดิงงและแน่นอนว่าคนที่ไม่งงและชอบก็ต้องมีอันเนี้ยเลยต้องบอกว่าแล้วแต่คนเลยนะครับตอบไม่ได้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบบ้างแต่ส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันเยอะไปนะอีกอย่างนึงคือยูดีก็มีตัวแสดงใหม่ออกมาเพียบเลยแล้วคนดูอ่ะไม่ได้อินกับตัวละครใหม่เลยก็เนี่ยเพิ่งเจอแล้วจะอยู่ดีใจมาซึ้งกับพวกมันเหรอก็ไม่มีทางอยู่แล้วและหนังกำลังเข้มข้นอยู่อ่ะอยู่ดีก็มาบิ้วนั่งร้องเพลงให้กูฟังซะงั้นอ่ะกูอยากดูเนื้อเรื่องแล้วไม่ได้อยากนั่งฟังเพลงเว้ยเนื้อหาช่วงอนาคตมันเลยมีส่วนที่ขัดใจเยอะพอควรครับสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะโอเคคนอื่นอาจจะชอบก็ได้อีกอย่างนึงคือเนื่องจากบทพูดมันเยอะมากมันเลยดูท่องครับบทพูดหลายอย่างไม่เป็นธรรมชาติและเหมือนท่องมาแบบคือเสียงพูดอ่ะมันราบเรียบเลยไม่ได้อินไปกับบทส่วนที่ไอติก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ไอชมเนี่ยก็ชมไปหมดแล้วนะในองค์อื่นๆดังนั้นองค์เนี้ยไม่มีอะไรให้ชมมากเท่าไหร่เป็นติเสียมากกว่านะครับส่วนเนื้อหาเอาเป็นว่าสุดท้ายพวกเซล่าก็ยอมช่วยพวกเด็กๆแต่มันก็ได้มีเหตุการณ์อีกแล้วเว้ยคือตอนที่กำลังลองใช้เครื่องตาคีเจเนซิสรุ่นใหม่เนี่ยแทนที่จะวาร์ปคนก็ลองเอาไดโนเสาร์มาวาร์ปคนจะได้ไม่ตายเด็กน้อยเนี่ยก็ตั้งเวลาว่าจะส่งไดโนเสาร์เนี่ยไปอนาคตเมื่อปีกี่พันปีไม่รู้ก่อนหน้ายุคเนี้ยแล้วก็ให้วาร์ปกลับมาภายใน30วิแต่พอเขาจริงมันเกิดความผิดพลาดเว้ยเพราะเดลเสาเนี่ยมันดันวาร์ปไปในปี2023โดยไม่ทราบสาเหตุแล้วพอ30วิเดลเสากลับมาทีนี้ล่ะเดลเสาไม่เป็นจัมเปอร์เลยโดนไปกัดคนนี้คนโน้นคนนั้นตายหากันเยอะมากเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเดลเสาก็ตายละกันแล้วพวกเด็กเห็นว่าเครื่องตาคีเจเนซิสเนี่ยถึงใช้ไปชีวิตกูก็ไม่ดีขึ้นงั้นกูไม่ยุ่งแม่งแล้วกูขออยู่ที่โลกใบนี้และต่อสู้กับพวกนายทุนจนถึงที่สุดประมาณนั้นแหละส่วนไอ้ระเบิดที่ยิงมาที่เมืองเนี่ยสุดท้ายแล้วระบบป้องกันเมืองมันก็ทำงานได้ดีและยิงมิสไซล์รุ่งจนหมดเว้ยก็สุดท้ายไม่ต้องกังวลเรื่องมิสไซล์ตั้งแต่แรกแล้วหลังจากจุดเด็ดไปต้นไปเนื้อหามจะเริ่มงงมากเพราะเด็กผู้หญิงที่เป็นนักวิจัยเนี่ยได้บอกกับสเตลล่าว่าแม้มันจะดูเหมือนไร้หนทางแต่มันก็ยังพอมีวิธีรีเซ็ตทุกอย่างอยู่อ้อผมลืมพูดไปตอนนี้สเตลล่ารู้ตัวนะวงแหวนอะหายไปอันนึงมันเลยทำให้ไดโนเสาร์ถูกว่าไปปี2023เพราะไดโนเสาร์อะไปหาวงแหวนที่หายไปนั่นเองเท่ากับว่าตอนนี้วงแหวนขาดไป2อันวงแหวนอันที่1อยู่ในยุคนี้ซึ่งได้มาแล้ว
ไอ้น้องคนนี้เอามาให้เป็นวงแหวนอันใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิศวกรรมย้อนกลับไอเด็กคนนี้มันก็บอกว่าให้สเตลล่าไปหาวงแหวนอีกอันนึงพอหาเจอปุ๊บขอให้สเตลล่าใช้เครื่องตาคีเจเนซิสอีกครั้งเพื่อทำการรีเซ็ตทุกอย่างกลับไปยังจุดเริ่มต้นและความยุ่งเหยิงของเวลาเนี่ยมันจะหายไปทุกคนจะถูกรีเซ็ตกลับไปในจุดของตนตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยถ้าทุกคนงงต้องขออภัยเพราะตัวผมเองดูหนังเองผมก็มึนแต่ก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้หยีไปจากนั้นหรอกรายละเอียดเนี่ยถ้าอยากรู้ไปดูที่โรงภาพยนตร์นะครับลองฟังคลิปเนี้ยเป็นไกด์แล้วไปเก็บรายละเอียดที่โรงภาพยนตร์ผมว่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นสเตลล่าเขาจะว่าไปหาลูกแต่อิดไม่ไปด้วยนะอิดขออยู่ที่นี่เพราะว่าอิดเนี่ยอยากอยู่ช่วยพวกเด็กเพราะตัวเขาคิดว่าตัวเขาที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเจรจากับผู้ใหญ่ด้วยกันได้การพูดคุยกับผู้ในทุนน่าจะไม่มีปัญหาสุดท้ายสเตลล่าเลยต้องกลับไปกับมอร์ดิน2คนพอกลับไปปุ๊บก็ไปเจอก้องสเตลล่าก็บอกก้องว่าเสียใจด้วยนะที่พ่องตายอ่ะหลังจากนั้นก้องก็หลอกสเตลล่าบอกว่าลุงทอมแจ้งพิกัดของวาเลนมาแล้วสเตลล่าเลยให้ก้องใส่กำไรแขนแล้วก็ใช้บอลวาร์ปเพื่อจะวาร์ปไปหาวาเลนแล้วปรากฏว่าสเตลล่ารู้ตัวในนาทีสุดท้ายว่าก้องหลอกเพราะวอร์ที่เธอได้รับมาจากพ่อมันพังเว้ยเธอก็เลยพยายามหยุดก้องไว้แต่ก็หยุดไม่ทันแล้วก้องได้วาร์ปพวกเธอไปยังอดีตเพื่อไปดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขากันแน่คือตรงนี้ก็ตลกก้องจำไม่ได้ว่าตัวเองมาจากยุคไหนแต่ดันวาร์ปไปถูกยุคพอไปถึงเจอเหตุการณ์ในอดีตก็จำได้แล้วว่าอ๋อมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเองสินะในตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ฆ่าล้างบางนักศึกษาซึ่งรายละเอียดเป็นไงนั้นไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันไม่ได้พูดถึงจะเป็นว่ากล้องเลยเพื่อนโดนยิงในเหตุการณ์นี้แหละแต่ตอนนั้นเขากับเพื่อนได้ถูกวาร์ปด้วยโปรดการมิติเวลาที่บิดเบือนอันเกิดจากการที่ใครบางคนใช้เครื่องตาคีเจเนซิสและนั่นคือเหตุการณ์ที่เซล่าตอนเด็กๆรวมไปถึงคุณจำนูนเห็นศพตกลงมาจากฟากฟ้าศพพวกนั้นคือเหล่านักศึกษาแล้วก็กล้องนั่นเองซึ่งกล้องไม่ตายไงรอดมาได้แล้วเมื่อกล้องรู้ความจริงก็พยายามช่วยเพื่อนนะแต่ปรากฏว่าไอ้ความบิดเบือนของเวลาเนี่ยมันขยายใหญ่มากกว่าเดิมอีกจนตอนนี้สองห้วงเวลาเหมือนเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วช่วงเวลาที่กล้องกับเซล่าอยู่จะไปเชื่อมต่อกับช่วงเวลาที่อิดอยู่เว้ยและตอนนั้นพวกอิดกำลังปะทะกับพวกเครื่องบินของนายทุนทำให้เครื่องบินลบมันหลุดมาในมิติเวลาของสเตลล่าจนเกิดระเบิดตุ้มมั่วซั่วเลยทีนี้ อยากจะเล่าต่อนะแต่กลัวยิ่งเล่ายิ่งงงอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วก้องขออยู่ที่ยุคนี้เพราะยุคนี้คือยุคของเขาเขาเลยถอดกำไรแขนและเอาวาร์ปบอลกับสเตลล่าไปและขอโทษสเตลล่าที่ก่อนหน้านี้เขาหลอกสเตลล่าให้พามายุคนี้แต่สเตลล่าก็ไม่ว่าอะไรสุดท้ายสเตลล่าเลยใช้กำไรแขนกับวาร์ปบอลเพื่อว่าไปหาวาเลนแต่ในขณะที่วาร์ปนั้นสเตลล่าก็ได้เผลอโดนยิงเว้ยเป็นกลุ่มไอ้พวกข้ารักษาแหละยิงปืนเข้ามามันเลยโดนสเตลล่าไงสเตลล่าเลยได้รับบาดเจ็บหนักแต่สุดท้ายสเตลล่าก็เจอลูกในที่สุดหรือไม่เจอลูกแล้วเธอก็วาร์ปหนึ่งครั้งกลับไปยังปี2013ของเธอเหมือนเดิมเพื่อใช้เครื่องตาคีเจเนซิสในการรีเซ็ตทุกอย่างแต่ปรากฏว่าก็มีคนมาขวางนะนั่นก็คือคุณคำล่าที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้มาขวางเอาไว้แต่มอร์ดินพวกหอกมาด้วยก็พยายามเอาหอกเนี่ยป้องกันคำล่าเอาไว้สุดท้ายแล้วสเตลล่าไม่ไหวแล้ววันเลยต้องคุยกับทอมว่าทำยังไงถึงจะสามารถใช้เครื่องตาคีเจเนซิสได้จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากวันเลยก็ทำตามทอมแล้วก็สามารถรีเซ็ตจักรวาลได้สำเร็จซึ่งจักรวาลที่ถูกรีเซ็ตนั้นสเตลล่าก็ตื่นขึ้นมาในบ้านของแม่เธอคิดว่าทั้งหมดเป็นฝันไปหรอแต่วันเลยก็บอกว่าแม่ไม่ได้ฝันค่ะเพราะว่ามอร์ดินเนี่ยก็อยู่กับเธอด้วยเพราะว่าพ่อสเตลล่าไม่ได้กลับมานะแถมอิดเองก็ไม่ได้กลับมาด้วยสุดท้ายแล้วสเตลล่าได้ชีวิตกับแม่วาเลนและมอร์ดินอยู่ในโลกยุคปัจจุบันทว่ากำไลกวาร์ปบอลก็ยังอยู่ที่เธอด้วยตอนจบของเรื่องสเตลล่าเลยหยิบวาร์ปบอลขึ้นมาและเหมือนอยากจะใช้มันหลังจากนั้นหนังมันก็จบลงจริงๆแล้วรายละเอียดช่วงท้ายเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากนะแต่ผมตัดทิ้งไปก็หนึ่งคืออยากให้ไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปขยายความว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าหากเล่าต่อเนี่ยผมว่า40นาทีเกินอ่ะเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยเรามาคุยเรื่ององค์รวมของตาคีเจเนซิสกันบ้างดีกว่าครับผมให้คะแนนเรื่องเนี้ยที่ 6.5 คะแนนบอกก่อนนะการได้คะแนนเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่ามันเป็นหนังไทยคิดว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงก็คือดูได้แต่ว่ามันไม่ชวนดูรอบที่2เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเริ่มอัดกันเข้ามาจนเริ่มมึนในช่วงหลังแต่ช่วงแรกอ่ะสนุกน่าติดตามพูดง่ายผมมาเริ่มถอนหายใจช่วงไปปี2223ครับตอนนั้นอะอะไรไม่รู้ตัวละครใหม่โผล่มาเพียบเรื่องราวต่างๆประเดประดังเข้ามาเป็นการเล่าแบบล้วนๆเล่าแบบยาวๆแล้วพอเจอแบบนั้นอะเรารู้สึกไม่อินไงคือเล่าอะเล่าได้นะการเอารายละเอียดมาเล่าเนี่ยถือว่าโอเคแต่เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากจนสามารถทำเป็นหนังในเรื่องนึงอะผมเลยรู้สึกว่าเอามาเล่าย่อในช่วงๆนึงแบบเนี้ยมันเลยไม่เวิร์กเท่าไหร่คนดูมันมึนเอาง่ายๆอะผมดูก็มึนบางช่วงบางช่วงก็โอเคบางช่วงก็มึนอีกอย่างนึงคือฉากที่พยายามทำให้ซึ้งเนี่ยมันเยอะมากซึ้งจนชินน่ะจะรู้สึกว่ามึงซึ้งอีกแล้วจะซึ้งอะไรมากมายแถมไปซึ้งกับตัวละครที่ผู้ชมไม่อินน่ะที่เพิ่งเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็อยากให้กูซึ้งซะแล้ว คือคนดูยังไม่ได้ใช้เวลาตัวละครเลยจะให้ซึ้งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าฉากซึ้งฉากพูดประโยคเด็ดเนี่ยมันเยอะไปหน่อยครับพอมันถึงจุดไคลแม็กซ์จริงๆที่ควรใช้ประโยคเด็ดมันเลยรู้สึกว่าก็ธรรมดาก็เจอแบบนี้มาเยอะแล้วอะไรประมาณนั้นครับ
อีกอย่างนึงก็คือบทพูดอ่ะหลายอย่างเหมือนท่องมามันดูแข็งๆมันไม่ลื่นไหลจุดพวกนี้นะครับที่เป็นจุดให้ติแต่ว่าด้านเนื้อหาเนี่ยชอบนะส่วนตัวแล้วเนื้อหาคือชอบเลยอ่ะแค่ว่าการเรียบเรียงการเล่าให้ฟังเนี่ยมันยังถือว่ายากอยู่แล้วก็มารวบลัดในหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเลยแน่นเกินไปแน่นอนว่ามีกลุ่มคนดูที่ชอบแบบชอบมากกับกลุ่มคนดูที่เฉยๆและกลุ่มคนที่ไม่ชอบแน่นอนครับผมอยู่ในกลุ่มที่เฉยๆนะถือว่าโอเคเนื้อเรื่องโอเคว้าวในช่วงแรกไม่ว้าวในช่วงหลังมีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้วะแต่จะถามไปก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วก็ตอบได้ว่ามันเป็นเพราะไม่ถึงเวลาที่บิดเบือนคำตอบมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว มันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยเกิดอะไรขึ้นจะดีหรือร้ายมันก็เป็นเพราะมิติเวลาที่บิดเบือนประมาณนั้นครับถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะหนังเรื่องนี้มันก็เหมือนกับรวมมิตรมันอาจจะมีสิ่งที่คนชอบและสิ่งที่คนไม่ชอบแต่รวมแล้วตัวหนังอะถือว่าโอเคไม่ได้แย่และก็ไม่ถึงกับดีสุดยอดขนาดนั้นถามว่าเราจะดูหนังเรื่องนี้ยังไงให้สนุกกว่าเดิมบอกเลยครับหาข้อมูลก่อนคุณไปตามหารายละเอียดมาเลยจะสปอยคลิปนี้ก็ได้หรือรายละเอียดจะคลิปไหนก็ได้ไปฟังมาก่อนและค่อยไปดูหนังและคุณจะเข้าใจและสนุกกับหนังมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในหนังที่ผมแนะนำให้ดูสปอยก่อนไปดูหนังจริงครับและจะสนุกนะเดี๋ยวสิ่งอื่นใดเรื่อง CG ผมเชื่อว่าคงมีคนติแต่ผมมองว่า CG ดีนะไม่ได้แย่เลยอาจจะมีรอยๆอยู่บ้างแต่มันก็ดีกว่าหลายเรื่องทั้งหนังไทยและต่างประเทศครับซาวก็ดีองค์ประกอบต่างๆก็ดีเรื่องการนำวัฒนธรรมมาใช้ก็ดีแต่ก็มีฉากใช้เพลงกับฉากแบบซึ้งพั่มเพิ่มไปหน่อยแค่จุดนั้นแหละครับที่ไม่ค่อยโอเคนะคลิปนี้หากท่านผู้ฟังแล้วไม่ชอบต้องขออภัยอย่างสูงนะครับเข้าใจว่าอาจจะงงกันได้นะเพราะตัวผมเองเนี่ยก็พยายามสรุปให้แล้วแต่มันก็ยังงงอยู่ดีแหละผมเข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับถ้าใครสนใจอย่าลืมไปรับชมที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านนะครับไปสนับสนุนหนังไทยกันเยอะนะเรื่องนี้ถือว่าโอเคเลยสำหรับวันนี้ผมนพพรเช่นนพพรลงไปเลยขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบาย